ย้อนดูคำที่หมอดูทักสาวแต้วหากคบกับไฮโซไนค่ะแฮชแท็กครั้งหนึ่งหมอดูเคยทักเอาไว้ว่าสาวแต้วนั้นดวงความรักจะเป็นแบบนี้ค่ะคู่รักคนดังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้กำลังถูกจับตามองเป็นอย่างมากเลยละค่ะสำหรับนักแสดงสาวอย่างแต้วณัฐพรและไฮโซหนุ่มไฮโซไนที่เพิ่งจะเปิดตัวคบหาดูใจกันอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้ค่ะกระแสตอบรับก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าแฮปปี้มากๆค่ะไม่ว่าทางฝั่งไหนจะอินว่าไม่มองหรือว่ายังไงบ้างก็ตามแต่ทั้งคู่เขาก็ยังโอเคมีความสุขและเดินหน้าไปต่อด้วยกันได้เป็นอย่างดีสำหรับเธอคนนี้เรียกได้ว่ามีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้เธอมาแล้วอย่างมากมายแล้วค่ะและก็เป็นที่ทราบกันดีว่าสาวแต้วณัฐพรเตมีรักกับหนุ่มคนรู้ใจอย่างไฮโซไนประไนพรประภาเพิ่งจะเปิดตัวคบหากันอย่างเป็นทางการไปเมื่อเร็วๆนี้ครั้งหนึ่งหมอวังหมอดูชื่อดังคนสนิทที่เคยทักในเรื่องคุณพ่อสาวแต้วมาแล้วครั้งหนึ่งเปิดดวงเรื่องความรักได้เปิดดวงความรักของนักแสดงสาวและไฮโซหนุ่มเอาไว้อย่างนี้ค่ะพูดตรงๆคือภาพยังไม่ได้ชัดเป็นความรักแบบโยนเหรียญปุ๊บปั๊บปี2ปีนี้อาจเจออะไรก็ได้หรือว่ากลางปีหน้าอาจจะอะไรก็ได้นอกจากนี้หมอวังเองยังได้พูดถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆในวงการบันเทิงที่อาจเกิดขึ้นในปีนี้เอาไว้ว่าหมอดูทักในเรื่องรักชอบชู้สาวเลิกลาหย่าร้างแต่งปุ๊บปั๊บกระทันหันอุ้มท้องกระทันหันก็ยังคงมีอยู่แม้เรื่องนี้จะเป็นยังไงคงต้องรอพิสูจน์กันแล้วล่ะค่ะ